สวัสดีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแจน Channel ครับช่องหลากหลายเรื่องราววาไรตี้มีทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโจรเสือร้ายข่าวสารอัปเดตต่างๆที่จะมาอัปเดตให้คุณได้ชมคลิปกันนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะมีการแจ้งเตือนขึ้นแล้วคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับวันนี้ DJ and Channel ขอนำเสนอเรื่องหลากหลายที่มาของหวยดังมาเริ่มกันเลยนะครับข้อหวยแตกตื่นห้ามพลาดฮือฮาพบรอยประหลาดคล้ายกับพญานาคโผล่ที่หน้ากระโปรงรถเสียนหวยแห่ส่องป้ายทะเบียนคึกคักเชื่อพ่อปู่แม่ย่าท่านมาประทานโชคงวดวันที่16สิงหานี้แน่นอนเป็นที่ฮือฮาในบรรดาคอหวยในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งระบุชื่อ UDG ดาก็อตได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพในกลุ่มดังทั้งนี้ข้อความได้บอกว่าเมื่อวานนี้แม่ย่าสีประทุมมาให้โชคครับที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูใครเห็นภาพนี้ขอให้โชคดีร่ำร่ำรวยรวยครับเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวได้พบรอยประหลาดที่ฝากระโปรงรถซึ่งรอยดังกล่าวนั้นมีรูปร่างคล้ายกับพญานาคเมื่อเรื่องทราบถึงบรรดาเซียนหวยต่างก็มาส่องทะเบียนรถเพื่อไปซื้อหวยเสี่ยงโชคในวันที่16สิงหาคมนี้เรื่องต่อมาครับพบจอมปลวกพญานาคโผล่กลางชานนาแถมเลขเด็ดจะๆ2ตัวเต็มๆเซียนหวยไม่รอช้าแห่จดมือระวิงเพื่อเสี่ยงโชคงานนี้รวยแน่ล่าสุดได้มีผู้โพสต์ Facebook ที่มีชื่อว่าอัศราวันม่วงน้อยเจริญได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพลงในกลุ่มดังกลุ่มหนึ่งใน Facebook ทั้งนี้ได้ระบุข้อความว่าจอมปลวกมีลักษณะคล้ายกับพญานาคอยู่ที่บ้านหวายอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เมื่อทราบข่าวนี้ไปถึงบรรดาเหล่านักเสี่ยงโชคข้อหวยต่างก็สรรหาเลขเด็ดเลขดังในวันที่16สิงหาคม2560นี้ได้แก่47กับ74นั่นเองเรื่องต่อมาครับสนั่นสะเทือนแผงหวยเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ป่าคำชะโนดหลังน้ำลดโผล่ให้เห็นจะจับ2ตัวตรงๆเชื่อพ่อปู่แม่ย่าท่านให้โชคจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งระบุชื่อภาวินีคนตากได้โพสต์รูปพร้อมกับข้อความลงบนกลุ่มลูกหลานพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีประทุมมาคำชะโนดที่ได้เข้ามากราบขอพรขอโชคลาภเจ้าปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีประทุมมาที่วัดป่าคำชะโนดหลังที่น้ำท่วมได้ลดลงแถมยังเผยเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์บริเวณที่มีการบวงสรวงเพื่อเป็นการแบ่งโชคลาภระบุข้อความว่าเช้านี้ไหว้แล้วขอให้เฮงเฮงรวยรวยพบกล้วยประหลาดแทงเครือจากดินป้าผูกผ้าบูชาถูกหวยเจ็ดงวดซ้อนแม่ค้าขนมหวานพบกล้วยประหลาดแทงเครือออกจากพื้นดินไม่มีลำต้นนำผ้าสีมาผูกแล้วถูกหวยเจ็ดงวดซ้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณข้างบ้านของนางพะเยาอายุ69ปีแม่ค้าขายขนมหวานอยู่ที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีต้นกล้วยแปลกประหลาดเครือกล้วยแทงโผล่ออกจากพื้นดินโดยไม่มีลำต้นเกิดขึ้นจำนวนหลายต้นแล้วยังให้โชคลาภถึงเจ็ดงวดซ้อนชาวบ้านจึงพากันนำผ้าหลากสีไปผูกบนบ้านหวังเสี่ยงโชคในงวดวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณข้างบ้านพบกล้วยกว่า20กอซึ่งมีกอที่ผิดแปลกไปกว่ากออื่นคือมีเพียงกล้วยและปลีกล้วยออกดอกออกผลแทงโผล่ขึ้นจากพื้นดินแต่ไร้ลำต้นถึง3กอด้วยกันบางกอออกเครือวางนอนเลื้อยยาวไปกับพื้นสร้างความประหลาดใจ
ให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากบริเวณด้านหน้ากอกล้วยก็จะมีแก้วน้ำซึ่งมาวางไว้เป็นเครื่องเส้นและนำผ้าสีมาผูกประดับไว้ทั้ง3กอนั่นเองสอบถามนางพะเยาเล่าว่ากล้วยที่นำมาปลูกนั้นเป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดาแต่เมื่อมาปลูกทิ้งไว้ประมาณ6เดือนเมื่อกล้วยแตกกอมีหน่อแทงขึ้นมาตามปกติแต่ทั้ง3กอกลับไม่ปกติเหมือนกับกออื่นๆเพราะออกปีออกดอกออกผลไร้ลำต้นตนรู้สึกแปลกใจจนกระทั่งเริ่มมีโชคลาภถูกหวยติดต่อกันจึงได้นำผ้าสีมาผูกไว้เมื่อเพื่อนบ้านพบเห็นจึงพากันเอาไปตีตัวเลขก็ถูกกันหลายลายจึงได้นำน้ำมาวางเส้นไหว้เอาไว้ใกล้วันหวยออกแห่ขอโชคลาภต้นตะเคียนทองกว่า 1,200 ปีที่จังหวัดสุพรรณครับได้มีข่าวว่ามีชาวบ้านจำนวนมากได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรแม่ย่าตะเคียนทองที่วัดพระยาจักรหรือวัดช่องลมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านได้ไปบนบานและขอพรให้มีโชคลาภกันไม่ขาดสายโดยนายรามพรมมาอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่278หมู่6ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอาชีพรับซื้อไม้แปรรูปและเป็นผู้มอบต่อไม้ตะเคียนนี้ให้แก่วัดดังกล่าวโดยนายรามได้กล่าวว่าต่อไม้ตะเคียนดังกล่าวซึ่งเป็นต่อไม้ขนาดใหญ่หนักถึง7ตันกว่าได้ซื้อมาจากชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษและนำไปจ้างลงเรื่อยเพื่อแปรรูปเป็นไม้แผ่นหลังจากนำไปที่ลงเรื่อยแล้วหลายวันตัวเองคิดว่าเสร็จแล้วแต่เมื่อไปถึงลงเรื่อยกลับได้รับคำตอบจากเจ้าของลงเรื่อยว่าไม่สามารถเลื่อยไม้ให้ตนได้เนื่องจากคนงานไม่กล้าเลื่อยเพราะช่วงกลางคืนมีคนพบเห็นเงาดำไปนั่งอยู่ท่อนไม้ต้นตะเคียนจึงไม่มีใครกล้าเพราะเชื่อว่าเป็นเจ้าของเนื่องจากไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนหลังจากที่ไม่กล้าเลื่อยตนจึงนำมาปรึกษาเจ้าอาวาสวัดช่องลมเจ้าอาวาสก็สนใจจึงได้ยกต่อไม้ถวายให้กับทางวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้สักการะบูชาเนื่องจากตนเชื่อว่าต่อตะเคียนนี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศว่าก็ว่าน่าจะมีอายุประมาณ 1,200 ปีน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่อย่างแน่นอนในช่วงที่เคลื่อนย้ายต่อไม้มาจากโรงไม้มาถึงวัดก็มีพิธีบวงสรวงแล้วใช้รถเครนขึ้นรถเทรลเลอร์ยังยกไม่ขึ้นจนทำพิธีขอซ้ำอีกจึงยกขึ้นระหว่างทางยังเกิดปรากฏการณ์มีฝนตกลงมาทั้งที่ไม่มีเขาฝนแม้แต่น้อยตนจึงได้มอบให้กับทางวัดหลังจากที่ชาวบ้านทราบเรื่องก็ตามมาขอพรโชคลาภและสมหวังรับทรัพย์ไปเป็นจำนวนมากคนราชบุรีแห่ดูซากวัวฟ้าแฝดคลอดก่อนกำหนดมีหมาน้อยเฝ้าศพให้แม่วัวโคหนุ่มที่ราชบุรีคลอดก่อนกำหนดลูกวัวตัวผู้ตัวเมียได้สิ้นใจไม่กี่วินาทีต่อมาชาวบ้านแห่ดูขอโชคลาภโดยมีเจ้าหมาน้อยคอยดูเฝ้าศพผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่3ตำบลโคกหม้อว่าที่บ้านของนางวันเพ็ญอายุ65ปีบ้านเลขที่184หมู่3ซอยเพชรเกษม12บ้านโคกหม้อตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีว่ามีวัวหนุ่มที่เลี้ยงเอาไว้คลอดลูกแฝดก่อนกำหนดมีอายุครรภ์เพียง6เดือนก่อนจะสิ้นใจลงโดยลูกวัวฝาแฝดทั้งคู่มีตัวผู้1ตัวเป็นเพศเมีย1ตัวรูปร่างเหมือนกันทั้งลำตัวและลายบนตัวโครงหน้าหนูหัวอวัยวะครบทั้ง2ตัวชาวบ้านทราบข่าวต่างแห่กันมาดูซากวัวแฝดเพื่อขอโชคขอลาภต่างคนก็ตีเป็นเลขต่างๆนานากันแต่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นที่กำลังมุงดูซากลูกวัวแฝดพบว่าเจ้าวาเลนไทน์สุนัขเพศเมียวัย2ขวบกลับนอนเฝ้าดูซากศพของลูกวัวไม่ห่างตั้งแต่เวลา 15:30 นาทีจนกระทั่งถึงช่วงค่ำเมื่อชาวบ้านที่แห่กันมาดูเห็นเจ้าวาเลนไทน์ใช้จมูกดันผ้ารองพื้นไว้เพื่อปกปิดเป็นภาพที่น่ารัก
ที่เฝ้าดูศพอย่างไม่ห่างน้องสาวของนางวันเพ็ญได้เล่าว่าพี่สาวของตนเองได้เลี้ยงวัวมากว่า30ปีแล้วมีวัวกว่า60ตัวนำน้ำนมไปส่งที่สหกรณ์หนองโคได้มีการผสมพันธุ์วัวที่เลี้ยงเอาไว้โดยเฉพาะเจ้าจันทร์แม่วัววัย8ปีได้คลอดลูกออกมาเป็นท้องที่4แล้วซึ่งท้องนี้ตั้งท้องมา6เดือนแล้วโดยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7เวลาประมาณ 15:30 นาทีเจ้าจันทร์แม่วัวมีอาการแปลกเหมือนกำลังจะคลอดลูกปรากฏว่าแม่วัวดังกล่าวได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดโดยทั้งสองตัวคลอดออกมาพร้อมๆกันแต่ลูกวัวทั้งสองได้ตายลงในที่สุดเนื่องจากอายุครรภ์ไม่ครบและคลอดก่อนกำหนดโดยลูกวัวทั้งคู่มีร่างกายสมบูรณ์เหมือนแม่วัวคิดว่าคงจะมาให้โชคให้ลาภสำหรับบรรยากาศของบ้านเจ้าของวัวลูกแฝดพบมีบรรดาชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมามุงดูจุดธูปเทียนนำแป้งมาโรยที่ตัวของวัวในขณะที่บางคนก็นำกล้องมือถือมาถ่ายเอาไว้และตีเป็นเลขเด็กจำนวนมากด้านเจ้าของวัวลูกแฝดนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้เตรียมขุดหลุมจะฝังลูกวัวแฝดเก็บเอาไว้เชื่อว่าจะต้องนำเรื่องโชคลาภมาให้แน่นอนทั้งหมดนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม